ชาวบ้านแห่เสี่ยงโชคไหว้กุมารสัวเฮงฤาษีพรหมเมษเห็นเลขสาวถูกหวยจำนวนมากรีบมาแก้บนอาสมฤาษีเนตรตำบลโพแดงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวปิยาสมคิดได้มาเดินทางมาแก้บนหลังจากดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ตนก็ถูกหวยเป็นจำนวนมากวันนี้เลยมาแก้บนด้วยการจุดประทัดหมื่นนัดที่ศาลกุมารเจ้าสัวเฮงหลังถูกลอตเตอรี่เลขท้ายนอกจากนี้มีประชาชนอื่นๆได้นำฟักทองมาแก้บนด้วยเช่นกันโดยบรรยากาศมีประชาชนมาร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ปักกรรมเสริมดวงรับโชคชะตาเสริมลาภซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลประชาชนที่แสวงหาการเสี่ยงโชคมักจะเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมเนรทั้งนี้การได้อาบน้ำมนต์ที่อาสมเป็นที่ล่ำลือพูดถึง